สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับขออนุญาตไลฟ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีแต่คนส่งข้อความมาเยอะมากต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถจะตอบข้อความได้สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็การเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจนอัปเดตอาการก่อนนะฮะ เรื่องดราม่าขี้เกียจคุยนะฮะอัปเดตอาการก่อนดีกว่าดราม่าให้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตามที่แจ้งไปหมดแล้วนะครับสวัสดีคุณตายสวัสดีคุณหมวยคุณนันทวดีครับขอบคุณคุณชาวชาวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังไม่อยากไล่ อัปเดตอาการก่อนวันนี้ก็ยังคงให้ยาทางเส้นเลือดอยู่สภาพอาการก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็เลยต้องเจาะค้างไว้เพราะว่าต้องฉีดเช้า2เข็มเย็น2เข็มครับเพราะว่าค่าออกซิเจนยังไม่เป็นที่น่าพอใจกลัวจะลงปอดก็เลยหมอก็เลยเร่งอยู่โรงพยาบาลนี้เขาดูแลอย่างดีนะครับก็ฟาริพิราเวียก็กินตามแม็กโดสที่หนักที่โดสที่เยอะที่สุดเป้าหมายแรกคือ50เม็ดก็ได้มาเกินครึ่งทางไปแล้วครับแล้วก็อาจจะต้องต่อโดส2อีก50เต็มแม็กกินได้แค่100เม็ดนะครับเดี๋ยวดื้อยาแล้วก็กินอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่เบิ่มเลยฮะ2เม็ดต้านไวรัสเหมือนกันอันนั้นก็กินวันละ4เม็ดเท่านั้นก็กินไปเรื่อยๆครับน่าจะกินสัก 4-50 เม็ดแพลนการรักษาก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเจาะเลือดเนี่ยเจาะกันจนเละไปหมดแล้วครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมาเจาะเลือดอีกนะครับเวลาเจาะเลือดโควิดนี่จะต้องใช้เลือดเยอะต้องใช้2หลอดก็ ก็เจาะเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดพรุ่งนี้อีกครั้งพรุ่งนี้ก็10โมงมีนัดเอ็กซเรย์ปอดก็โรงพยาบาลนี้ก็ช่วยเข็นเครื่องเอ็กซเรย์มานะเข็นเครื่องเอ็กซเรย์มาทำให้ในห้องเพราะเนื่องจากว่าอาการถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยก็จะคือโรงพยาบาลไม่ให้ออกไปนอกห้องเลยหมอก็ไม่ได้เข้ามานะครับหมอก็จะใช้โทรคุยคอนซัลต์ปรับยาคนที่เข้ามาได้คือเห็นที่คนที่เข้ามาได้คือพยาบาลใส่ชุด PPE เป็นคนประจำอันนี้คือการรักษานะครับก็เป้าหมายระยะแรกก็อยู่ที่น่าจะไปจนถึงวันที่15ขออนุญาตพูดเสียงเบาเพราะว่าลดการใช้เสียงแต่ที่แรงแต่ก็พูดได้ครับหมอให้พูดเพราะว่ามันเป็นการเอ็กซ์ไซส์ปอดอันนี้คือแผนการรักษานะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจมาด้วยนะครับอย่างล้นหลามส่วนคนที่เขาทำร้ายจิตใจกันก็อย่าไปสนใจเราอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักฐานถ้าเราอยู่บนการใส่ร้ายของผู้คนมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราด
แต่ว่าการเป็นโควิดครั้งนี้ผมว่ามันก็ได้บทเรียนหลายอย่างแล้วก็ออกไปผมจะได้เอาไปปรับขอบคุณนะครับตู้กับข้าวคุณธีรศักดิ์จะได้ไปปรับใช้ในชีวิตและเข้าใจมนุษย์มากขึ้นทั้งที่เข้าใจมาเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมีคือมีหลักฐานมีเหตุผลมีความจริงอย่าพูดเอาสนุกเอามันหรือเอาคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วพูดอะไรลงไปมันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาจะกลับมาหาคุณก็ต้องยอมรับมันอย่าไปคุยเรื่องคนอื่นครับคุยเรื่องของเราดีกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไหมอยากดูอะไรอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้นี่อันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นเตียงนะฮะให้ดูได้ไม่ว่ากันอันนี้คือท่านอนที่ผมต้องนอนเขามากางให้ดูนะฮะคือท่านอนเพื่อช่วยปอดนะครับนี่ต้องนอนแบบนี้ในช่วงนี้นะฮะต้องนอนแบบนี้เพื่อช่วยออกซิเจนปอดแต่ค่าออกซิเจนผมยังไม่ค่อยดีกำกึ่งอยู่วันนี้ได้96ก็ดีขึ้นแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศช่วยโรงพยาบาลดูแลดีนะฮะต้องขอบคุณโรงพยาบาลปิยเวชด้วยแล้วก็แฟนคลับส่งของมาเยอะมากทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะฮะอันนี้เฉพาะของวันนี้ที่มาแล้วก็บางส่วนก็ใช้ไปแล้วนี่เพิ่งมาอีกหนึ่งกระเช้านะฮะนี่ครับแล้วก็อันนี้จาก YKB Cafe หญิงกระบัวนะครับหญิงกระบัวร้านหญิงกระบัวรีวิวให้หน่อยนะครับ Delivery อาหารได้อันนี้ส่งมาขออนุญาตดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรเพราะยังไม่ได้ดูส่งมาโอ้โหเยอะแยะเลยครับนี่อะไรเนี่ยร้านหญิงกระบัวโอ้โหอะไรเนี่ยยำปลาดุกฟูหรือยำอะไรสักอย่างนะครับมีผักสดมีสลัดโอ้มีอะไรด้วยเนี่ยแช่น้ำแข็งมาด้วยมีข้าวอะไรอีกเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ข้างล่างอีกอะไรอีกอันนี้อะไรอีกโอ้เอามาเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะครับร้านหญิงกระบัว YKB Cafe เข้าไปอุดหนุนกันได้ช่วงนี้แล้วยังมีอะไรอีกเนี่ยโอ้ซุปร้อนๆเต็มเลยอะยังร้อนอยู่อะแล้วก็ยังมีน้ำอะไรเนี่ยน้ำส้มหรือน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งขอบคุณนะครับอันนี้อีกใครที่ผ่านมาแถวนี้เขาก็จะแบบสั่งขึ้นมาให้ด้วยอันนี้อีกอะไรเนี่ยอันนี้ของใครโอ้ยอันนี้ทูฟาสทูอะไรเนี่ยนี่ร้านทองเอกอุ้ยร้านโปรดเลยขอบคุณนะครับเนี่ยทองเอกเส้นทองเอกนะฮะจากคุณอเนกนี่จากคุณอเนกโอ้น่ารักมากเส้นทองเอกก็คือทูฟาสทูสลีปโคเวนการ์เด้นนะครับไปอุดหนุนกันได้โอ้อันนี้ต้องมีข้าวแห้งแน่เลยเนี่ยหูอยากกินมากข้าวแห้งหมูอันนี้อะไรอีกโอ้นี่ก็จากคุณอเนกอีกเพราะเพิ่งเห็นขออภัยรับมายังไม่ดูเลยโอ้ซุปเห็ดหอม
ในนี้อีกอะอะไรอีกอะแล้วจะกินไปถึงไหนกันเนี่ยโอ้ไอเนี้ยไอเนี้ยอะไรอะไอนี่ไงที่ดังมากๆอะหน่อไม้อะไรอะเอออันเนี้ยดังมากหน่อไม้ไหหลำอะไรเงี้ยนะครับนี่เฉพาะวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือของที่ส่งมาอีกแต่ยังไม่ได้แกะบ้างยังไม่ได้หยิบบ้างเป็นของขวัญบ้างอะไรบ้างนะครับอาหารเยอะแยะเลยจะเห็นว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะอันนี้คือของที่คนเอามาให้นะครับและนี่ก็มีดอกไม้นะฮะจากน้องเจสอาหารนี่ก็มีอีกนี่คนก็ส่งขึ้นมาเปิดตู้เย็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือสิ่งที่คนส่งมาคือตอนนี้ก็อาหารมันเยอะมากแล้วครับก็ขอบคุณแล้วกันครับพอก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็คือถ้าส่งมาผมก็จะแจกข้างนอกไปเลยเพราะว่าอาหารหรือของที่เอาเข้ามาแล้วมันเอาออกไปไหนไม่ได้นอกจากทิ้งเสียดายของนะฮะแล้วก็อันนี้ยาโบราณตำรับไทยเยอะมากซึ่งทุกคนส่งมาให้หมดนะครับแล้วก็ยาอันนี้คือยาของโรงพยาบาลที่ต้องกินวันละ 3-4 รอบจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับส่วนยาอันตรายพยาบาลจะถือมาให้พวกยาต้านไวรัสนะครับก็อันนี้ก็เป็นสมบัติประจำห้องใช้เป็นระยะนะครับอันนี้คือเป็นตัวดิปน้ำเกลือครับแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาครับเขาให้ออกกำลังกายก็มีเครื่องออกกำลังกายนะครับเพราะเนื่องจากก็ต้องการเช็คปอดอันนี้ก็เพิ่งได้มาแล้วก็อันนี้แฟนคลับให้มาข้างในเป็นน้ำกระชายหมดทั้งถังเลยครับแบบเยอะมากแล้วก็กินไปจนจะแย่แล้วครับแต่มันก็ยังอยู่เยอะมากแต่มันยังร้อนนะครับเนี่ยมันต่อปลั๊กได้ด้วยให้มาตั้ง2วันแล้วผมก็เนี่ยคอยต่อปลั๊กให้ยังมีขนมนมเนยเยอะนี่ขาดไม่ได้ก็ไทยอินให้นิดนึงกาแฟคุณวัฒน์กาแฟลิฟเน็ตนะอันนี้เอามากินทุกวันแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามแล้วก็สมุนไพรสารพัดอย่างนะฮะที่เราต้องกินชีวิตก็มีแค่นี้ครับมองไปเนี่ยตอนนี้อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกคนจังเลยอะส่งกำลังใจให้สถานการณ์ที่กำลังระเบิดโรงงานกักเก็บอะให้มันหายให้เร็วที่สุดมองจากที่นี่ไปเห็นควันสีดำไกลๆอะครับเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมด้วยตอนนี้ก็ภาวนาให้ทุกคนรอบข้างปลอดภัยนะครับของสถานที่ที่ระเบิดนะฮะขอให้อย่าระเบิดเพิ่มสงสารคนที่ถูกอพยพยังมีอีกเยอะครับเนี่ยก็ส่งมาเป็นลังเลยนี่ก็ใช่นี่ก็ของข้างในแล้วก็อะไรอีกอ่ะยังมีอีกเยอะเลยฮะแต่ว่าทุกวันก็จะต้องจัดการมันไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอาหารก็ถ้ามาแล้วอยู่ข้างนอกแล้วบอกว่ามีอาหารมาก็จะแบ่งเลยนะฮะจะแบ่งเลยอันนี้ก็ให้ดูได้ในห้องน้ำเผื่อว่าอยากดูนะฮะนี่ไม่มีอะไรเลยมีกระจกสะท้อนด้วยอันนี้ไม่ได้เซตนะครับของใช้จริงๆมีแต่ผลิตภัณฑ์นางงามฮะนี่เฟสเซรั่มนางงามขายของด้วย
นะนี่เฟสเซรั่มนางงามทาทุกวันอันนี้เน็กเซรั่มหลอดรุ่นเก่าทาคอทาตาแทนไอครีมอันนี้กันแดดนี่ยาสีฟันอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นความลับเอาไหนๆเห็นแล้วก็ดูเอากำลังจะออกนะครับอีกประมาณสักน่าจะสักเดือนหนึ่งไหมฮะแอนติเมลาสมาครีมคือตัวแก้ไขปัญหากับฝ้าดังเดียวนี่ตัวนี้ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยนะฮะผมทดลองแล้วอะไรเสร็จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเวลาทำมันจะเป็นอย่างนี้ยังไงดีอะทำไม่ได้อะโอ้อย่างเงี้ยเวลานั่นปั๊บจะกดอย่างเงี้ยไม่อยากกดอ่ะเสียดายทาไปแล้วอืดโอ้ยไม่มีแรงกดฝั่งนี้เย็นๆฝั่งนี้มันมีสายน้ำเกลือปั๊บนึงนะครับเรียบร้อยมันจะเป็นน้ำใสๆเก๋เชียวนะฮะนี่เอ้ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้มันไม่โฟกัสอันนี้ดูแลเรื่องฝ้ากะอย่างเดียวนะฮะขอใบจดแจ้งเสร็จแล้วด้วยแอบไทยอินล่วงหน้านิดนึงนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็ขอบคุณน้ำใจเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็มีคนวางคิวเอาอาหารมาให้เป็นทุกวันเลยฮะก็เลยต้องบอกทุกคนให้หยุดก่อนนะฮะเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่รู้จักกันเยอะแยะไปหมดเลยก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้าเอามาผมก็ให้พี่ๆที่วอร์ดน้องๆที่วอร์ดนะฮะจะได้เอนจอยกันไปเดี๋ยวจะสั่งน้ำพริกปลาสลิดมาแจกน้องๆแพทย์และพยาบาลที่นี่ครับถามจำนวนไปละเดี๋ยวจะเอามาให้แกลองลิ้มชิมรสกันให้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขออัปเดตแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่มีมาแล้วก็เรายังไหวเรายังสู้นะฮะเราเน้นคุณภาพความจริงและยุติธรรมนะฮะสู้ๆขอบคุณนะครับ